น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อสวดตามนี้ฝันดีแน่ๆคาถาขอนิมิตโชคลาภตำรับหลวงปู่หมุนหลวงพ่อกวยเชื่อสวดก่อนนอนแล้วจะฝันดีเห็นปริศนานำพาโชคลาภก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะคาถาขอนิมิตโชคลาภตำรับหลวงปู่หมุนหลวงพ่อกวยสวดก่อนนอนแล้วจะฝันดีเห็นปริศนานำพาโชคลาภความฝันนำมาซึ่งลางบอกเหตุในลักษณะต่างๆเช่นลางบอกเหตุแห่งโชคลาภซึ่งหลายคนปรารถนาแต่ทุกคนย่อมไม่สามารถบังคับให้ฝันแล้วมีโชคได้ดังใจจึงต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรโดยวิธีการต่างๆบันดาลให้ฝันดีมีโชคลาภหนึ่งในนั้นคือการสวดคาถาขอนิมิตของพระเกจิอาจารย์ดังอันเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุสิทธิ์คือหลวงปู่หมุนทิตะสีโลแห่งวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกษและหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาททั้งสองท่านต่างเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมตตาสงเคราะห์ญาติโยมมาโดยตลอดแม้วันนี้ท่านจะละสังขารไปนานแล้วแต่ด้วยคุณบารมีของหลวงปู่หมุนและหลวงพ่อกวยทำให้ญาติโยมต่างเคารพศรัทธาท่านไม่เสื่อมคลายขณะเดียวกันท่านทั้งสองยังมากไปด้วยวิชาอาคมเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปมาจนถึงปัจจุบันศาสตร์วิชาของท่านก็ใช้ได้ผลเป็นอย่างดีเช่นคาถาขอนิมิตขอโชคลาภสำหรับคาถาขอนิมิตขอโชคลาภจากหลวงปู่หมุนทิตะสีโลตั้งนโม3จบระลึกถึงคุณบารมีของหลวงปู่หมุนแล้วสวดบริกรรมว่านะมะพะทะอิติอรหังอุทะปาธิยานังพุทธะนิมิตตังอุปปันนังโหติพระคาถานี้ใช้ภาวนาให้เห็นเป็นตัวเลขหรือนิมิตมาบังเกิดให้ปรากฏในจักขุทวารมโนทวารถ้าหากไม่มาปรากฏให้เห็นก็จะฝันเห็นหรือจะอธิษฐานภาวนาขอนิมิตก็ได้ตามความปรารถนาสัพพะสุขขังจะมหาลาพังพระวันตุเมสัพพะโกระทังวินาสันติสังโคณเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูนะโมพุทธายะมะอะอุเมตาจะมหาราชปุตตีราชปุตตาสมนาจากนั้นก่อนนอนให้ระลึกถึงหลวงปู่หมุนและบูรพาจารย์ของท่านแล้วภาวนาไปจนกว่าจะหลับดังนี้พุทโธพระอรหังพุทธะนิมิตตังอิติอิติอิติพระคาถานี้ภาวนาก่อนเข้านอนถึงแม้จะมีเหตุร้ายก็บันดาลให้รู้สึกตัวทั้งเกิดสวัสดีมงคลเทพเจ้าคุ้มครองรักษาและเกิดลาภสักการะมากถ้าต้องการประสงค์สิ่งใดให้ภาวนาพระคาถาเพื่อขอนิมิตฝันจะมาปรากฏให้เห็นด้วยเดชะบุญญฤทธิ์ของหลวงปู่หมุนสำหรับคาถาขอนิมิตของหลวงพ่อกวยนั้นหลวงพ่อกวยชุตินทโรวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทพระเกจิอาจารย์ชื่อดังผู้ที่สาธุชนให้ความเคารพศรัทธาอย่างกว้างขวางเนื่องจากหลวงพ่อกวยนั้นท่านเป็นพระผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตามีวัดปฏิบัติที่น่าเคารพเลื่อมใสตลอดจน
พระเครื่องและวัตถุมงคลที่ปลุกเสกอธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อกวยต่างก็ได้รับความนิยมบูชาเรื่อยมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันเพราะสร้างประสบการณ์ให้เกิดกับผู้บูชาจำนวนมากสำหรับด้านมนต์คาถาต่างๆของหลวงพ่อกวยที่ท่านให้ไว้กับสานุสิทธิ์เพื่อสวดบริกรรมมีอยู่หลายบทด้วยกันหนึ่งในนั้นที่สร้างประสบการณ์สำหรับผู้สวดบูชาคือคาถาขอนิมิตเผยแผ่โดยคุณเท่าสุพรรณหรืออาจารย์สมจิตเทียนจันทร์หนึ่งในสิทธิ์ผู้ใกล้ชิดหลวงพ่อกวยตลอดจนเป็นผู้นำประวัติเรื่องราวในด้านต่างๆของหลวงพ่อกวยเขียนลงในหนังสือนะโมอีกด้วยสำหรับคาถาขอนิมิตนั้นได้มีสานุสิทธิ์นำไปสวดบริกรรมก่อนนอนแล้วเกิดประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์คาถาขอนิมิตหลวงพ่อกวยได้จากคุณเท่าสุพรรณหลายปีมาแล้วตั้งนะโม3จบจากนั้นให้สวดภาวนาตั้งแต่ก่อนนอนไปเรื่อยๆจนหลับว่าพุทโธพระอรหังพุทธะนิมิตตังอิติอิติอิติสำหรับเรื่องราวของสานุสิทธิ์ที่เคยนำพระคาถาขอนิมิตของหลวงพ่อกวยไปบริกรรมผมเคยพบหลวงพ่อในฝันมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกหลวงพ่อบอกว่าของที่มีอยู่พอแล้วนะผมตอบท่านไปว่าครับกระผมแล้วท่านก็หันหัวแม่โป้งไปที่หน้าอกของท่านแล้วพูดว่าอะไรอยู่ในนี้ผมตีความไม่เป็นตีความหมายไม่ออกจากนั้นพอถึงวันหวยออกปรากฏว่าออก71ครั้งที่2ฝันว่าขึ้นไปบนกุฏิพระที่ใดที่1นั่งรอหลวงพ่อพอหลวงพ่อนั่งลงได้กราบท่านจากนั้นท่านพูดกับผมว่าจำได้หรือเปล่าพูดอะไรไว้ในฝันผมบอกกับหลวงพ่อว่าจำได้ครับแล้วก็สะดุ้งตื่นมาครั้งนี้หวยมันออกเลขเดิมอีกแต่ผมวาสนาไม่มีตีไม่ถูกอีกคิดว่าสักวันคงได้พบหลวงพ่ออีกจนกว่าจะถึงวันนั้นอานุภาพของคาถาขอนิมิตนั้นมีความเชื่อว่าเมื่อสวดบริกรรมจนกระทั่งหลับไปจะทำให้เกิดนิมิตฝันหรือเห็นปริศนาต่างๆเพื่อนำมาตีความให้เกิดโชคลาภให้สวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลับไปหากวาสนาถึงย่อมฝันเห็นปริศนาเพื่อถอดรหัสให้ตีความเป็นโชคลาภได้โดยการสวดบริกรรมคาถาให้ได้ผลนั้นต้องมีใจศรัทธาเชื่อมั่นในบารมีของครูบาอาจารย์ประกอบกับผู้สวดต้องทำบุญให้ทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มบุญบารมีของตนเองเมื่อถึงเวลาที่บุญให้ผลย่อมได้ในสิ่งที่ปรารถนาการมีศรัทธาต่อครูบาอาจารย์จิตนิ่งเป็นสมาธิในระหว่างการสวดคาถาและบุญกุศลที่ประกอบมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันหากถึงเวลาให้ผลแล้วก็จะนิมิตเห็นโชคลาภโดยอาจเห็นเป็นตัวเลขชัดเจนหรือเป็นปริศนาให้ถอดรหัสแต่จะถอดได้ตรงหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ดวงของคนคนนั้นซึ่งมีหลายคนที่ใช้คาถานี้แล้วเห็นผลต้องลองดูสักครั้งนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ